ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่น้ำอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้อยากจะชวนน้องๆ นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นั่งล้อมวงกันขยำแล้วก็ปันๆกันนะคะกับแป้งโดนิ่มๆอย่างนี้เลยเด็กๆทุกคนชอบใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาปั้นขยำเสกใบไม้นะคะให้กับต้นไม้ของเรากับกิจกรรมที่ชื่อว่าต้นไม้วิเศษถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะแป้งโดอย่างต่อไปก็คือกระดาษวาดเขียนแบบนี้นะคะที่สำคัญอุปกรณ์พิเศษที่จะเสกใบไม้ให้กับเราวันนี้นะคะก็จะเป็นแม่พิมพ์แป้งโดแบบต่างๆเลยค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดลำต้นของต้นไม้ก่อนเอาเฉพาะลำต้นนะคะนี่วาดมาเลยเราก็ใส่ลวดลายให้ต้นไม้หรือใครจะระบายสีอย่างไรเพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะตอนนี้ต้นไม้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วขาดก็แต่ใบนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้แผ่นนี้ไปแปะไว้ที่ฝาผนังบ้านก็ได้นะคะหรือใครมีกระดานตั้งรูปจะใช้ขาตั้งก็ได้เดี๋ยวเราย้ายอันนี้ไปแปะไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะให้เด็กๆเตรียมแป้งโดมาเลยค่ะแป้งโดสีที่เด็กๆชอบนะคะก่อนอื่นแป้งโดนี่นะคะพอเราเอาออกจากกระปุกใช่ไหมคะเด็กๆมันก็จะอาจจะมีความแข็งเราก็ขยำหรือว่านวดๆเขาให้เขาเข้าตัวกันดีก่อนนะคะให้เขาเข้ากันดีก่อนขยำนวดๆเลยและจากนั้นก็เราก็จะมาแผ่กันค่ะใครถนัดใช้มือแผ่แบบนี้ก็ใช้มือเลยก็ได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดอยากจะกลิ้งก็หาขวดแก้วหรือว่าที่กลิ้งแม่พิมพ์แป้งโดนะคะมากลิ้งแบบนี้ได้เลยแล้วเด็กๆก็หาอะไรที่หน้าตาคล้ายๆใบไม้แบบนี้มากดลงไปเลยค่ะกดลงไปตรงๆแบบนี้เลยจนถึงข้างล่างแล้วก็ขยับนิดนึงนะขยับนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นนี่ก็ดันออกแบบนี้ได้ใบไม้แล้วใบไม้สีเหลืองเอาอีกค่ะพร้อมหมดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาพวกเขาไปอยู่บนลำต้นกันดีกว่าไปเสกใบไม้ให้ต้นไม้วิเศษกันไปกันเลยค่ะนี่เริ่มจากใบแรกตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันค่ะเด็กๆแปะลงไปแล้วก็ออกแรงกดด้วยนะคะต้นไม้วิเศษแล้วอันนี้ฝีมือพี่น้ำเองนะคะเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ด้วยกันนะคะเพราะว่าการที่ทำศิลปะบนผนังหรือว่าการได้เอื้อมได้เขย่งแบบนี้เด็กๆก็จะมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการเรื่องข้อต่อนะคะเรื่องหัวไหล่ของเด็กๆด้วยนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันบ้างนะคะวันนี้พี่น้ำต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ